สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2563ดวงการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะสิ่งใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่วันพิพากษาและก็ไพ่สองดาบซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดราศีมังกรอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่มีการประกาศข่าวหรือประกาศผลบางอย่างอาจจะมีคนนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้แล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไพ่วันพิพากษานะเป็นเดือนที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะจะเป็นผลที่มาจากการกระทำอย่างเช่นคนที่ขยันขันแข็งนะคะมาก่อนหน้านี้ผลงานจะโดดเด่นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่คนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะในช่วงเดือนนี้ก็จะถูกประกาศผลเช่นเดียวกันมันก็มีทั้งด้านดีและก็ด้านลบและไพ่วันพิพากษาเป็นคนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเรื่องของเหตุการณ์ที่พลิกผันหรือมีจุดหักเหเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยคือเป็นไพ่ที่เราไม่คาดคิดคือสิ่งที่เราหวังเอาไว้มักจะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราไม่คาดหวังหรือไม่คาดคิดมักจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้เรามีเรื่องของผลงานหรือเข้ามาทำให้เรามีปัญหาในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะมองว่านะคะเป็นไพ่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความเชื่อในเรื่องของผลบุญหรือผลกรรมนะคะคือไม่เคยเชื่อด้านนี้เลยในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่ามีความเชื่อนะคะแล้วก็เข้ามานะคะสู่ธรรมะเลยคือเปลี่ยนชีวิตเข้ามาในเรื่องของการเข้าหาธรรมะมากขึ้นมีการทำบุญมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคือทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะแล้วก็เป็นรู้สึกว่ามีเรื่องของความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของการสร้างคุณประโยชน์แล้วก็สร้างคุณงามความดีแล้วก็อยากจะทำให้ตัวเองนะคะมีเรื่องของการสร้างบุญกุศลมากด้วยอาจจะเป็นเดือนที่หันมาเริ่มต้นสวดมนต์ก็ได้นะคือไพ่วันพิพากษาเนี่ยมักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะคะหันมาสวดมนต์มากขึ้นนะหรือว่ามีความคิดที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่อยู่เฉยๆมีคนเข้ามาบอกเรานะคะว่ามาชักชวนนะคะให้เราไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำบุญใหญ่นะก็เป็นไพ่ที่มองว่าส่งผลในด้านดีนะคะคือไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไพ่ใบนี้จะมีบทสรุปแล้วก็จะมีการเริ่มต้นฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มีการเริ่มต้นในทุกๆเรื่องส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความไพ่วันพิพากษาปรากฏขึ้นน่าจะมีข่าวดีนะคะหรือมีคนเข้ามาคอยให้การช่วยเหลือนะคะไพ่มหาดเล็กไม้นะคะเข้ามากระทบกับไพ่เจ้าชะตานะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นนะหรืออาจจะมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลมีคนนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้ทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะเดินทางไปเรียนรู้งานไปดูงานไปศึกษางานบางคนก็อาจจะไปอบรมงานไปสัมมนางานเลยหรืออาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของบริวารเก่งๆนี่แหละเข้ามาทำให้ธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรเกิดความเคลื่อนไหวนะคะเพราะไพ่มหาดเล็กไม้เนี่ยเป็นไพ่ไม้ไพ่ไม้จะมีความกระตือรือร้นและเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวดีด้วยซึ่งหน้าที่จะมีในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นงานนะคะหรือมีคนนำข่าวมาให้เราในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่พารังและไพ่สิบเหรียญนะคะคือการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นจะมีความสำเร็จนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับโอกาสที่ดีนะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะไพ่5ไม้และไพ่3เหรียญนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับญาติพี่น้องนะคะหรือปัญหากับคนใกล้ชิดหรือคนรักเนี่ยอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานหรือการเจรจาติดขัด
หรือไม่ราบรื่นได้แต่ก็มีไพ่สามเหรียญเข้ามาประกบมันก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับยังได้รับการช่วยเหลืออยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกันมาเคลียร์ปัญหากันหรือมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าปัญหาที่เข้ามามันอาจจะเป็นปัญหาระยะสั้นแหละและไพ่ห้าไม้กับไพ่สามเหรียญก็อาจจะมีการปรับปรุงนะหรือขยับขยายบ้านอยู่อาศัยหรือสำนักงานนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามานะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะไพ่9เหรียญและไพ่8เหรียญนะคะคือการทำงานนะคะยังส่งผลในเรื่องของรายได้ที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะไพ่แห่งความตายและไพ่สีถ้วยนะคะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่6นะคะฉะนั้นปัญหาหรือการติดขัดในเรื่องของการทำงานอาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็ปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเข้ามาได้ไพ่ใบนี้ต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์คือทิฐิหรือความดื้อรั้นมักจะทำให้โอกาสในเรื่องของการทำงานลดลงนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะติดขัดบ้างนะคะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะเรื่องของสติให้มากมองว่าต้องรู้จักประมาณตนแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีลองสร้างเป้าหมายใหม่นะคะแล้วก็จะทำให้เรื่องของการทำงานมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความตายเนี่ยเมื่อปัญหามันจบลงไปแล้วเนี่ยมันให้ผลดีตรงจุดนี้แหละคือปัญหานะคะหรือในเรื่องของความวุ่นวายจะเข้ามาแต่มันจะได้บทสรุปหรือมีจุดจบแล้วก็ทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยไม่ใช่ปัญหาสุขภาพของคนที่เกิดราศีมังกรอย่างเดียวนะปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากำเริบในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่อัศวินถ้วยและไพ่สองไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะได้เจอพบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือว่าอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามานะคะอาจจะเป็นเดือนที่บ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำใจให้สบายๆแล้วก็ต้องทำให้เรื่องของการทำงานมีการประสานงานกันอย่างลงตัวจะมีคนนะคะหรือเพื่อนนี่แหละนะคะหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเนี่ยหรือคนรักนะเข้ามาให้คำแนะนำนะคะหรือเข้ามาทำให้การทำงานนะคะมีเรื่องของการประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะคะไพ่แทมเบลแลนด์และไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของชีพจรลงเท้าอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานอาจจะย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะหรือมีเรื่องของการเจรจาตกลงลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้บางคนก็อาจจะมีการปรับปรุงนะคะบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าซึ่งมองว่าเป็นไพ่นะคะที่ส่งผลในด้านดีคือปัญหาติดขัดมันจะเกิดความราบรื่นมากขึ้นแล้วนำไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆและก็ความสบายใจมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยไพ่7ไม้นะคะแล้วก็ไพ่3ถ้วยอยู่ในตำแหน่งที่9คือความรู้สึกเป็นไพ่ไม้เป็นเดือนที่มีความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องของการทำงานคืออาจจะวิ่งเข้าหางานมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของความต้องการที่จะทำให้การทำงานเนี่ยได้รับความสำเร็จหรือมีผลงานที่ถูกยอมรับในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่น่าที่จะมีการทำงานที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของการปรับความคิดกันจนเกิดความลงตัวนะไพ่ราชาเหรียญและไพ่8ถ้วยนะคะคืออยู่ในตำแหน่งสุดท้ายมองว่าเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆแล้วเมื่ออยู่ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยธุรกิจการงานยังได้รับการสนับสนุนนะอาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือทำให้เกิดการลงทุนนะคะหรือธุรกิจที่เราทำไปก่อนหน้านี้ก็ยังส่งผลในเรื่องของโอกาสหรือยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะโยกย้ายการทำงานโยกย้ายตำแหน่งหรือว่ามีการโยกย้ายช่วงเวลาทำงานก็ได้ฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือในเรื่องของการโยกย้ายจะเข้ามานะคะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะช่วงเดือนนี้นะคะคือไพ่ใบแรกคือไพ่วันพิพากษานะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ราชาเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่หน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นนะคะหรือโครงการนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมังกรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะไพ่โคจรสู่ไพ่5ไม้และไพ่3เหรียญ
คือการทำงานอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือหรือยังได้รับการสนับสนุนนะคะมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาทำให้การทำงานของเรามีเรื่องของโอกาสหรือมีความราบรื่นนะคะหรือธุรกิจการงานที่มันติดขัดมาก่อนหน้านี้มันก็ยังส่งผลในเรื่องของกำไรอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมไปโคจรสู่ไพ่วันพิพากษาไพ่มหาดเล็กไม้และไพ่แทมเพลนนะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการประกาศข่าวการประกาศผลบางอย่างหรืออาจจะมีคนนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้นะทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยมีการเจรจามีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการทำงานที่ยังได้รับการสนับสนุนนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงต้นเดือนนะคะเป็นไพ่ที่การทำงานในช่วงต้นเดือนมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นด้วยนะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่พลังนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความตายและก็ไพ่ราชาเหรียญคือการทำงานมันมีพลังนะคะแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยแต่ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหานะหรือความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงในช่วงกลางเดือนนะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานนะคะก็อาจจะติดขัดนะคะแต่เมื่อผ่านไปได้แล้วนะคะการทำงานก็ยังส่งผลดีหรือยังมีโอกาสนะคะในเรื่องของการลงทุนธุรกิจสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะฉะนั้นสิ่งที่ยังต้องระมัดระวังที่สุดคือปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้การทำงานติดขัดในช่วงกลางเดือนได้แต่เมื่อเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วทุกอย่างอาจจะราบรื่นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการทำงานที่ต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือต้องไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตการทำงานเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีแต่ก็อาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ขอให้สู้นะคะจะได้รับการสนับสนุนหรือจะมีคนนะคะเข้ามาทำให้การทำงานของเรานะคะมีความราบรื่นแน่นอนนะคะถ้ามองนะคะไพ่การทำงานซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะปรากฏไพ่5ไม้นะคะคือในตำแหน่งที่4เนี่ยปัญหาการทำงานนะคะยังเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งมีความไม่ลงตัวการเจรจานะคะก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็ปรากฏไพ่มหาดเล็กไม้ซึ่งการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามาหรือมีคนนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้นะคะแล้วก็มีไพ่7ไม้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นมองว่าการทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่3ไม้นะคะการทำงานนะคะจะได้รับโอกาสที่ดีนะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องร่วมงานนะคะประสานงานกัน 2-3 คนนะหรือว่าธุรกิจการงานอาจจะเป็นเดือนที่ต้องขยับขยายมีการประชาสัมพันธ์งานหรือมีการโฆษณานะคะในเรื่องของการทำธุรกิจเกิดขึ้นก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจต่อไปอีกส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมาก่อนเช่นเดียวกันหรือธุรกิจการงานนะคะที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้การเงินมันอาจจะติดขัดบ้างแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจที่ทำไปก็ยังส่งผลในเรื่องของกำไรอยู่นะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการเงินจะเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากรวมถึงต้องระมัดระวังปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคืออาจจะมีความขัดแย้งนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์บ้างนะคะแต่ก็มองว่าเป็นเดือนที่การเงินยังหมุนเวียนหรือมีความคล่องตัวมากขึ้นอยู่อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยซึ่งอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนแหละพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วนะคะก็จะปรากฏไพ่ราชาเหรียญซึ่งบอกว่าการเงินหรือรายได้ดีๆจะกลับเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรแน่นอนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่ลดศึกนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของรายได้มาจากทางไกลนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่ยังวิ่งเต้น
นะคะหรือว่าสร้างในเรื่องของการเงินที่ดีได้อยู่นะคะคือสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้และทำให้เรื่องของการเงินกลับมาเคลื่อนไหวหรือกลับมาคล่องตัวในช่วงเดือนนี้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อรถเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะหรือเรื่องของการเดินทางฉะนั้นก็ยังต้องวางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเลยนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับคนโสดแล้วมีโอกาสอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบความรักที่รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะเข้ามาให้ได้พัฒนาในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนต่างจังหวัดคือไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันน่ะนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พบรักกับคนในเครื่องแบบก็ได้นะคือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจนะคะหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปพบรักกับคนที่ทำงานขายประกันภัยขายสารเคมีพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หมอนะคะหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลนิธิเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะก็มองว่าสำหรับคนโสดแล้วนะคะก็มีโอกาสถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาไม่ได้ทำงานอาชีพนี้ก็ตามนะคะแต่ก็เป็นความรักที่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมีความสดชื่นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยในเรื่องของความรักก็อาจจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงกลับมาปรับความสัมพันธ์กันนะแต่ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ยังต้องพูดคุยนะคะแล้วก็ยังต้องพยายามที่จะประคับประคองในเรื่องของความรักให้มากๆด้วยนะคะไม่งั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะแย่ลงไปอีกนะโดยเฉพาะนะคะเวลาที่มีปัญหากันเมื่อไหร่ก็ไม่หันหน้าพูดคุยหรือไม่ปรับความคิดกันนะคือต่างคนต่างก็มีทิฏฐิมีความดื้อรั้นจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงไปอีกนะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันไม่อย่างนั้นความรักก็อาจจะถึงขั้นจุดจบได้นะฉะนั้นถ้ายังรู้สึกว่ายังต้องการกันและกันอยู่นะคะก็ควรที่จะรีบกลับไปนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาชีวิตรักแล้วก็ประคับประคองในเรื่องของความรักนะคะให้มากๆด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะให้บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เดอะมูนสำหรับคนโสดแล้วนะคะความรักที่เกิดขึ้นก็ยังมีความเครียดมีความไม่สบายใจนะแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่รู้จะเดินหน้าหรือถอยหลังดีนะคะแล้วก็มีความคิดที่อาจจะผิดหวังอ่ะในเรื่องของความรักได้ฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงทำให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยส่วนสามีภรรยาไพ่เดอะมูนต้องรอบคอปัญหาชีวิตรักจะเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าความรักมันไม่สดใสเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างอึดอัดนะแล้วก็ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าในเรื่องของความรักอ่ะมันไม่มีความรู้สึกรักกันแล้วมันไม่มีความหวานชื่นแล้วนะคะแล้วก็ยังมีความระแวงสงสัยนะและไพ่เดอะมูนเนี่ยคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะนอกใจนะหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่ปิดบังไว้อยู่นะฉะนั้นก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับความรักมันไม่ดีเลยฉะนั้นต้องพูดคุยแล้วก็ปรับความคิดกันให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะโรคไมเกรนมีอาการอักเสบนะคะบริเวณดวงตาแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหานะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะบริเวณทรงอกหรือเต้านมนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะรวมถึงนะคะต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ที่สีดวงนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอาการผื่นคันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอักเสบตามผิวหนังด้วยไม่ใช่สุขภาพของตัวเองอย่างเดียวสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่อันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆอาจจะเป็นเดือนที่เหมาะนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะที่จะตั้งครรภ์นะคะเพราะไพ่เทมเพลนเนี่ยกับไพ่หนึ่งถ้วยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธินะฉะนั้นคนที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะมองว่าช่วงเดือนนี้นะคะหน้าที่จะมีโอกาสนะอาจจะมีการปฏิสนธิขึ้นแล้วทำให้มีเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงเดือนนี้นะคะ
ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาคือสุขภาพเดิมๆจะกลับมาคือไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงหรือว่าถ้ามีอาการเจ็บป่วยนี่จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เร็วนะคะเพียงแต่ปัญหาที่ยังต้องรอบคอบก็คือพวกเนื้องอกนะคะหรือว่าการขยายตัวนะคะของเนื้องอกหรือว่าในเรื่องของร่างกายภายในเนี่ยที่เราต้องไปตรวจสุขภาพนะคะให้ดีด้วยนะคะแล้วไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออวัยวะภายในตับไตม้ามแบบนี้นะคะอันนี้ต้องดูแลคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพักผ่อนนะคะแล้วก็การดื่มการกินทั้งนั้นเลยนะคะคือถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอแล้วก็พยายามที่จะลดในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงเนี่ยไพ่ใบนี้ร่างกายก็จะฟื้นฟูนะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆไพ่กองร้อยแห่งโชคชะตานะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายด้วยฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นไพ่ที่อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรเองที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ร่างกายเหมาะนะหรือมีโอกาสที่จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นฉะนั้นต้องวางแผนหรือเตรียมตัวนะคะจะทำให้มีโชคหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจนะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะฉะนั้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะกล้าตัดสินใจแล้วจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนนำข่าวมาให้หรืออาจจะมีสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยก็เป็นเดือนที่การทำงานยังมีโชคหรือยังมีโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าจะมีทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็มีเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่การเงินยังคล่องตัวอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักนะคะคืออาจจะเข้ามามากกว่า1คนด้วยซ้ำไปนะคะแต่หนึ่งในนั้นน่ะจะเป็นคู่แท้ของเรานะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างก็จะเป็นเดือนที่จะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นคือจะเคลียร์ปัญหากันนะคะทำให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งนึงนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันจันทร์ต้องรอบคอบเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์ฉะนั้นถ้ามีเวลาต้องไปสะเดาะเคราะห์ไปทำบุญบ้างนะคะแล้วก็ต้องอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะอาจจะเป็นเดือนที่มีคนคอยจับผิดอยู่หรือจ้องทำร้ายนะคะหรือมีศัตรูเกิดขึ้นพอไพ่วันพิพากษานะคะถ้าเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนไหนแล้วมีไพ่แห่งความตายมักจะมีวิญญาณตามติดหรือมีเจ้ากรรมในเวรเก่าด้วยอันนี้ต้องรอบคอบปัญหากฎหมายปัญหาคดีความก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีการทำงานนะคะมองว่าอาจจะมีปัญหามีการทำงานที่ติดขัดอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะธุรกิจการงานไม่ค่อยราบรื่นอาจจะเป็นเดือนที่ขายของไม่ได้กำไรนะคะแล้วก็ได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนนี้แต่ถ้าไพ่แห่งความตายนะถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายนะคะคืออาจจะทำงานมูลนิธิเป็นแพทย์นะคะแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพยาบาลแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันภัยขายสารเคมีขายแก๊สขายน้ำมันบางคนเป็นเซลล์ได้ไหมก็น่าที่จะได้นะคะแล้วก็ขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของยารักษาโรคต่างๆอันนี้ก็ถือว่าถูกโชคนะรวมถึงนะอาจจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการซ่อมแซมนะคืออาจจะซ่อมแซมของที่เสียหายนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นพวกเป็นช่างนะคะแล้วก็ขายสินค้ามือสองขายอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะคะรวมถึงนะคะถ้าทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์แล้วก็หัวราศาสตร์อันนี้มองว่าถูกโชคจะเป็นเดือนที่การทำงานค่อนข้างมากหรือมีเรื่องของการเรียนรู้หรือการไปอบรมงานไปดูงานหรือไปศึกษาเพิ่มเติมทำให้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะทำงานรปภ.นะก็เข้าข่ายนะคะรักษาความปลอดภัยแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งของไพ่แห่งความตายด้วยฉะนั้นมองว่าคนอาชีพเนี่ยก็น่าที่จะยังมีโชคในช่วงเดือนนี้อยู่ฉะนั้นต้องพยายามที่จะตั้งเป้าหมายนะแล้วก็พยายามมองเห็นความเป็นจริงด้วยคือมันไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเรา
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นโชคฟุกๆนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ไขว่คว้าไว้ก่อนถ้ามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่อยากทำมันไม่ใช่เราจะสูญเสียโอกาสที่ดีไปนะคะในเมื่อมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ไขว่คว้าไว้ลองทำไปก่อนนะคะจะทำให้มีเรื่องของโอกาสนะคะหรือว่าในเรื่องของการเริ่มต้นซึ่งเราเนี่ยอาจจะสามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตอีกนะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้ก็เป็นเดือนที่จะมีแรงกดดันปัญหาหรือความขัดแย้งอาจจะเข้ามาฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะควบคุมเรื่องของอารมณ์คือไพ่แห่งความตายจะให้ผลดีข้อหนึ่งก็คือเมื่อปัญหาจบลงไปแล้วนะคะมันจะไม่ยืดเยื้อนะคือจบๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอย่างที่บอกไปแล้วนะคือขายของขาดทุนนะคะหรือว่าอาจถูกหลอกถูกโกงก็ได้นะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะคืออาจจะไม่ใช่เดือนที่มีโชคในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะหรือว่าคนที่เข้ามาผัวพันเนี่ยก็ไม่ใช่สเปคเลยคือไม่ชอบแล้วความรักก็ไปกันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะสามีภรรยาก็มีปัญหาชีวิตรักนะคือความรักไม่มีความสุขเลยในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องปรับกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันอังคารเป็นเดือนที่การทำงานจะประสบความสำเร็จมากๆจะมีโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้าคือการทำงานที่มีปัญหาหรือติดขัดเนี่ยจะแก้ไขไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยมีความโดดเด่นหรือนะอาจจะมีคุณผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานนะคะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็มีพละกำลังมากๆนะคะในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคือเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถมีในเรื่องของความคิดหรือสติปัญญานะที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยผ่านในเรื่องของจุดแย่ๆไปได้แล้วก็ทำให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีนะคะจะเป็นเดือนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสร้างกำไรนะคะก็มองว่าเป็นไพ่การเงินนะคะที่ยังเข้ามาหมุนเวียนหรือยังคล่องตัวมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยคือลงทุนไปแล้วอ่ะมันเกิดกำไรนะคะหรือว่าในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอย่างก็สร้างในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ให้ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความรักนะคะเข้ามาแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องขึ้นกับคนที่เกิดราศีมังกรวันอังคารเองว่าจะต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานแล้วก็กำลังต้องการที่จะหาเงินหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยต้องขึ้นอยู่กับคนที่เกิดวันอังคารเองว่าเขาจะเลื่อนขั้นนะคะให้เป็นคู่รักเมื่อไหร่นะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสบายใจมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ปัญหาความขัดแย้งจะเข้ามานะคือทิฐิหรืออีโก้นะคะค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆคนที่เกิดราศีมังกรวันพุธนะคะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานการทำงานค่อนข้างราบรื่นนะคะหรืออาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่านะหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามานะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการประสานงานเกิดขึ้นและทำให้เรื่องของธุรกิจการงานมีความก้าวหน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ราบรื่นนะคะอย่างคล่องตัวอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าในช่วงเดือนนี้จะหันหน้ามาพูดคุยกันให้ความคิดให้คำปรึกษากันทำให้ความรักมีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันพฤหัสบดีเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงเดือนนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนก็อาจจะโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่ชีพจรลงเท้ามีเรื่องของการเดินทางหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีการพูดคุยมีการเจรจาเกิดขึ้นนะคะทำให้ธุรกิจการงานมีข้อตกลงที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เราต้องปรับตัวให้มากๆด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามานะคะจะทำให้เรามีโอกาสที่ดีมากขึ้นรวมถึงความสบายใจจะเข้ามาอาจจะเป็นเดือนที่เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะหรือคนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสนะคะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะทำให้การทำงานนะคะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะ
ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่หมุนเงินมากแต่ก็เป็นการหมุนเงินที่ยังคล่องตัวอยู่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือมีเรื่องการลงทุนธุรกิจในช่วงเดือนนี้ด้วยก็มองว่าการเงินนะคะก็จะหมุนเวียนนะคะที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะพบรักนะคะกับคนต่างชินหรือคนต่างชาติเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นน่ะฉะนั้นต้องพูดคุยแล้วก็พัฒนากันไปมากๆคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะห่างๆกันบ้างหรือมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ก็จะหันกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทำให้ชีวิตรักมีความลงตัวนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับตัวกันมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะทำให้ความรักมีความสุขแล้วก็มีความราบรื่นอาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าด้วยก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะธุรกิจการงานจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเป็นเดือนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการแข่งขันมีการประมูลงานนะถึงแม้ว่าจะมีคนที่มีคู่แข่งทางการค้าแต่คุณจะได้รับความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเป็นเดือนที่ต้องลงไปแก้ไขปัญหางานแล้วก็วิ่งเข้าหางานด้วยจะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างคล่องตัวคือการทำงานมันประสบความสำเร็จก็ทำให้เรื่องของการเงินนะคะไหลลื่นนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่ดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะพบรักจากการทำงานก็ได้เป็นความรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่มีความสุขนะคะอาจจะมีงานมงคลนะมีข่าวดีมีการตั้งครรภ์นะคะก็เป็นเดือนที่ความรักค่อนข้างดีมากๆคนที่เกิดราศีมังกรนะคะวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะคือมีความก้าวหน้านะคะหรือว่าธุรกิจที่ลงทุนไปนะคะก็ยังได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือล่ะนะคะหรือได้รับการสนับสนุนทำให้ธุรกิจการงานนะคะก็มีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันคือทำออกมาแล้วมันเกิดกำไรอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าธุรกิจการค้ามันลงตัวทำอะไรแล้วมันก็ดีมันก็ราบรื่นไปหมดนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือการทำธุรกิจเนี่ยก็เข้ามาส่งเสริมนะแล้วก็เข้ามาทำให้เราอะนะคะมีเรื่องของการทำงานที่ก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินไพ่ราชาเหรียญก็เป็นการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะคือธุรกิจก็ทำออกมาแล้วก็เกิดกำไรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินที่เหลือออกไปลงทุนเพิ่มได้อีกนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้ไพ่ราชาเหรียญนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะซึ่งเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดอาจจะยังไม่มีโชคในช่วงเดือนนี้นะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนมากกว่าส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเข้ามาอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักหรือไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆไพ่ราชาเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เก่งหัวการค้าก็จริงแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของคู่ครองคนรักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่มีความหวานนะเวลามีปัญหาอะไรกันก็หันหลังให้เลยนะคะคือไม่เคยง้อเลยนะจะให้แต่คนอื่นเขาง้อฉะนั้นต้องปรับความคิดนะแล้วก็เข้าหากันเยอะๆไม่อย่างนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันก็จะแย่นะคะแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรทุกท่านมองว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนนะคะจะเข้ามาสร้างในเรื่องของโอกาสใหม่ๆให้ในช่วงเดือนนี้แน่นอนคนที่เกิดราศีมังกรนะคะวันที่เป็นฤกษ์ดีในช่วงเดือนนี้นะคะประกอบกิจการงานแล้วประสบความสำเร็จนะคะก็คือนะคะวันศุกร์ค่ะวันอังคารวันพฤหัสบดีวันพุธวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันจันทร์นะคือการทำงานจะติดขัดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะหรืออาจจะถูกเอาเปรียบในช่วงเดือนนี้ได้แต่ถ้าคุณมีความคิดว่าคุณอยากไปสอบงานข้าราชการสอบทหารตำรวจคุณต้องการได้งานค
ุณไปสอบวันจันทร์นะคะหรือว่าไปขอคำแนะนำจากคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณจะได้งานนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่การทำงานยังมีโอกาสที่ดีมากๆอาจจะเป็นเดือนที่ต้องพัฒนาจุดด้อยนะคะแล้วก็ปรับจุดเด่นของตัวเองให้ขึ้นมาคือต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานนะคะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากๆเลยเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยคืองานอาจจะหนักแล้วก็มีเรื่องของความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะก็มองว่าเดือนนี้การทำงานยังมีโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่ต้องอดทนในเรื่องของการเงินหรือวางแผนให้ดีนะคะมองว่ารายได้ดีๆยังเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ก็ยังต้องรอบคอบนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักมากกว่า1คนนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นบ้างมีความไม่สบายใจแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังมีความห่วงใยนะคะหรือยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองหรือยังต้องพูดคุยปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆถ้ามีเวลานะคะก็ต้องชักชวนกันไปทำบุญบ้างจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสบายใจมากขึ้นด้วยวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรทุกท่านนะคะแล้วก็จะขอจบการดูไพ่ยิปซีพยากรณ์และไพ่แสงสุขประจำเดือนกรกฎาคม2563นะคะแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ